เป็นโมง38นะครับปีนี้3 B คงไม่พอนวัตออนงาม4 B Beautiful Body Plan และ Business Miss Grand International 2023เข้าสู่โครง Preliminary ยาย่ำอยู่กับที่เพื่อรอใครและวางเกมไปให้ไกลจนใครก็ตามไม่ทันวลีที่บอสนวัตอิสอนไกลสีประกาศว่าปีนี้ผู้ที่คว้าโมงทอง Miss Grand International 2023ไปครองนอกจากต้องมี 3B คือความสวย Beauty รูปร่างดี Body มีสมอง Brain แล้วต้องเติมด้วย B Business นะธุรกิจครับเคลื่อนธุรกิจองค์กรและต้องพร้อมใช้เพราะได้ชื่อว่า Miss Grand นอกจากสวยแล้วต้องร่ำรวยไปด้วยกันยิ่งถ้ามีความสามารถโดดเด่นบอสก็พร้อมผลักดันได้ยิ่งกว่าฝันเอาละครับเหลือเวลาอีกไม่นานจะได้ทราบผลแล้วว่าสาวงามประเทศใดจะได้ครองมงทอง Miss Grand International 2023สร้างตำนานควีนคนที่11หลังเดินทางมาเก็บตัวที่เวียดนามประเทศเจ้าภาพโอ้หลายสำนักวางเกมตัวเต็งตัวรองการเป็นที่สนุกสนานยิ่งเดินทางเข้าสู่รอบ Preliminary หรือรอบอุ่นเครื่องยิ่งปล่อยของกันแบบไม่กักปล่อยของกันแบบไม่กักนางปาดเริ่มทำงานใครแผ่วก็พร้อมเสียบฉะนั้นทุกวันต้องไม่ผ่องสวยทุกๆบุกทุกโซเชียลความสามารถโดดเด่นพร้อมเป็นกระบอกเสียงและแรงขับเคลื่อนแคมเปญของเวทีอย่าง Stop the War and Violence ยุติสงครามและความรุนแรงทุกๆแบบนะครับพูดถึง Indoor Stadium นะนครโฮจิมินห์วันนี้เลขไปถนัดตาแฟนคลับนางงามจากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมชมและเชียร์ผู้เข้าประกวด Miss Grand International 2023กันแน่นรวมทั้ง International Director ประเทศต่างๆหอบธงชาติมาโบกสะบัดพร้อมเชียร์เต็มที่แชมป์สกุลลิมประพานนท์และโรบต้าทามอนดองพิธีกรหลักกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบอสนวัตอิสรไกลศรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Miss Grand International จำกัดมหาชนคุณเฮเรซ่าชัยวิสุทธิ์รองประธานกรรมการบริษัท Miss Grand International จำกัดนะครับต้องเรียกว่าผู้ถือสิทธิ์เจ้าภาพจัดการประกวด Miss Grandเดนเนชั่น223 Queen Bell ท่ามกลางเสียงกรี๊ดลั่นฮอลล์นะเปิดไปที่แห่งค่ำคืนสุดพิเศษนี้ด้วย70สาวงามในชุดราตรีสุดหรูอวดความงามสุดประณีตจากฝีมือดีไซเนอร์ทั่วโลกนะวิบวับประยับตาความผิวไหวของงานผ้าส่งให้ผู้สวมใส่สวยสง่าถือเป็นรอบสำคัญที่นางงามได้โซนแสงและความสวยออกมาเต็มที่โอ้สวยงามมากนะครับจากนั้นสะบัดกันให้สุดกับรอบชุดว่ายน้ำแบรนด์ MGI Swimwear X Bikini Passport นะอวดรูปร่างการเดินโพสท่าสารพัดเทคนิคมีเท่าไรใส่สุดเพราะทุกวินาทีคือคะแนนที่จะทำให้แซงคู่ต่อสู้ได้แต่ใครจะได้ครองมงทองต้องไปรุ้นกันในรอบตัดสินวันพุธที่25ตุลาคม2556ก็คือพรุ่งนี้นะครับถ่ายทอดสดทาง YouTube Channel Grand TV เวลา 9:00 น. 1 ทุ่มเป็นต้นไปนะครับตามเวลาท้องถิ่นนครโฮจิมินห์หลังเสร็จสิ้นการประกวดผู้ก่อตั้ง Global Beauties ขึ้นมอบรางวัล Miss Grand สยาม2022ให้ Queen Bella Menin Miss Grand International 2022ด้วยความสวยแบบกินคนมงแล้วมงอีกไปเลยนะก่อนที่ทั้งหอร่วมแสดงความยินดีกับบอสวัตThe Best Grand Slam Pageant of the Year นะการันตีคุณภาพพยานสู่การเป็นเวทีประกวดงามอันดับหนึ่งของโลกผลงานจากฝีมือและลิขสิทธิ์ของคนไทยที่ทั่วโลกให้การยอมรับและปิดท้ายกันในค่ำคืนนี้กับมินิคอนเสิร์ตของ5สาว Grand Voice Award นำโดย Miss Grand Ghana Miss Grand เยอรมัน Miss Grandไนจีเรีย Miss Grand Singapore และ Miss Grand Japan ต้องยอมรับว่าพวกเธอนั้นสวยสุดๆจริงๆนอกจากเตรียมตัวประกวดแทบไม่ได้พัก
ยังมีเวลาซุ่มซ้อมหอบเอาเพลงดังออกมาร้องเต้นกันสนั่นเวทีแววศิลปินนี่ฉายชัดเลยนะซึ่งบอสประกาศแล้วว่าพร้อมปั้นและดันเต็มที่โอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้เป็นความสวยงามนะของรอบ Miss Grand International 2023ในโค้งมาอีลิมินเนลลี่นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะอัปเดตข่าวสารกันต่อเจอกันครับ